ถือว่าเป็นการเดินหน้าจัดโครงการดีๆกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมนะครับนั่นคือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสนั่นเองนะครับโครงการนี้คือโครงการทอสพัฒนาชีวิตครูตชดนะครับเพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืนปี2561นะครับก็มีการร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะครับจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มความรู้นะครับเติมเต็มศักยภาพของครูตชดนะครับด้วยแนวความคิดใหม่เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเราเก็บเอารายละเอียดและความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับไปติดตามชมจากสกู๊ปนี้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดโครงการทอสพัฒนาชีวิตครูตชดเพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืนปี2561มุ่งสร้างเสริมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถด้วยกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนเติมเต็มศักยภาพครูตชดด้วยแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนายกระดับต่อยอดยังผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถเพิ่มประสบการณ์เทคนิควิธีใหม่ๆเพื่อให้เป็นครูยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิต่อไปในอนาคตโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้คัดเลือกครูตชด.จากทั่วประเทศจำนวน50คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2561ณโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กำหนดหลักสูตรภายใต้แนวคิดครูผู้สร้างอาชีพซึ่งประกอบด้วยแนวคิดที่น่าสนใจมากมายอาทิแนวคิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แนวคิดด้านการตลาดที่เหมาะกับชุมชนเพื่อให้ครูตชด.นำไปต่อยอดในโรงเรียนและถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกคุณครูตชด.ทั่วประเทศก็จะเป็นประโยชน์นะฮะจากทางโรงเรียนตชด.นะฮะก็เป็นประโยชน์กับครูนะฮะที่อยู่ห่างไกลนะฮะแล้วก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษานะครับก็จะทำให้ได้ประโยชน์ก็คือประเทศชาติของเรานะฮะก็จะพัฒนาครูตชด.เนี่ยได้นำความรู้ที่ได้เข้าโครงการในนี้นะฮะไปต่อยอดนะฮะที่จะเผยแพร่ทำให้ทางสังคมที่ห่างไกลเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะก็เราก็จะดำเนินการสานต่อโครงการนี้ต่อไปเพราะว่าเราก็ได้มีการทำต่อเนื่องมาแล้วหลายปีที่หน่วยงานใดเขาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเราต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ต้องชื่นชมมันจะได้มีพลังแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆนะฮะเพื่อเอาไปกลบพวกไอ้สิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะจริงๆที่ยังคิดแบบนั้นนะฮะ